บิ๊กต่อสั่งล็อกคอแ8ตำรวจลูกน้องโจ๊กมีช่องโหว่ไว้ไมตรีมีความเป็นรูปธรรมชัดเจนเรื่องจริงไม่อิงนิยายเมื่ออายการสูงสุดทําหนังสือประสานถึงผู้บัญชาการตํารวจแห่งชาติให้ดําเนินการแก้ปัญหาการข่มขู่อายการชั้นผู้ใหญ่2คนซึ่งคนที่เหมเิมเกริมชนิดที่ต้องเรียกว่าทําไปได้ก็คือแ8ตำรวจลูกน้องรอบเอวของบิ๊กโจ๊กพลตํารวจเอกสุรเชษฐหักพันรองผู้บัญชาการตํารวจแห่งชาติ ที่ต่างโดนคดีรับเงินและฟอกเงินพนันเครือข่ายเจ้าแม่มินนี่บิ๊กตอบพลตำรวจเอกต่อศักดิ์สุขวิมลผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติเลยสั่งการให้ตำรวจสันติบาลให้การอารักขาดูแลความปลอดภัยกับนายคุณธนิดมงคลสวัสดิอ์อดีอัยการสำนักงานการสอบสวนและนายสุริยนประภาสวัสดิ์อัยการพิเศษฝ่ายการสอบสวนหนึ่งอัยการทั้งสองโดนลูกน้องบิ๊กโจ๊กข,ข่มขู่คุกคามด้วยการตามถ่ายรูปเอามาประกอบหนังสือร้องเรียนเพื่อหวังผลสกัดจุดไม่ให้อัยการ เข้าร่วมให้คำปรึกษาคดีสวยมินนี่ทั้งนี้คำสั่งของบิ๊กต่อที่มอบหมายให้สันติบาลไปอารักขาสองอายการนั้นก็ค่อนข้างล่าช้าอีกแล้วเพราะก่อนหน้านี้กรมคุ้มครองพยานก็ได้ดำเนินการไปก่อนตั้งแต่ปีมโมโคราวนี้เจ้าหน้าที่คุ้มครองอายการจะมีถึงสองหน่วยงานวุ่นวายซ้ำซ้อนกันอีกต่างหากไหนๆจะลุกมาเต้นแล้วผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติยังมีคำสั่งมอบหมายให้พลตำรวจเอกไกรบุญสุดทรงจะได้ตํตำรวจแห่งชาติดำเนินการตรวจสอบข้อเท็จจริง ทั้งทางวินัยและทางอาญากับข้าราชการตำรวจที่เข้าไปเกี่ยวข้องก,กับการคุกคามพนักงานอายการทั้งคนที่แอบถ่ายภาพและคนที่นำภาพไปใช้ในทางมิชอบนอกจากนี้ผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติได้มีคำสั่งตรที่93/2567แต่งตั้งคณะกรรมการสืบสวนข้อเท็จจริงกับข้าราชการตำรวจทั้ง8นายและให้รายงานผลการสืบสวนข้อเท็จจริงให้ทราบโดยเร็วในส่วนของพันตำรวจโทคณิตปริยเกตรองผู้กำก,กับการสถานีตำรวจภูธรพระสมุรเจดี JD, จังหวัดสมุทรปราการ ที่ตกเป็นผู้ต้องหาคดีเว็บพนันออนไลน์ถึง2คดีรวดผู้บังคับการตํารวจภูธรจังหวัดสมุทรปราการซึ่งเป็นผู้บังคับบัญชาต้นสังกัดได้แต่งตั้งคณะกรรมการสอบสวนวินัยร้ายแรงกับพันตํารวจโทรคริตแล้วผู้บัญชาการตํารวจแห่งชาติก็กําชับให้กองวินัยตํารวจเข้าไปกํากับตรวจสอบด้วยปัญหาคุกคามอายการเกิดขึ้นสาเหตุจริจรงๆก็เพราะสนานักงนตํารวจแห่งชาติออกอาการหงอกลัวกับพวกเด็กเส้นทั้งแคนนี้แทนที่จะเชื่อทางปกครองอย่างใดอย่างหนึ่ง กลับปล่อยให้ทั้ง8คนยังคงลอยนวลอยู่ในตำแหน่งเดิมทั้งที่ทุกคนโดนคดีอาญาขั้นร้ายแรงมากคือเป็นเจ้าหน้าที่รัฐกระทำการฟอกเงินสมมติว่าเหล่าลูกน้องบิ๊กจกโดนคำสั่งให้ออกจากราชการไว้ก่อนก็จะหมดพิษสงไปเยอะในพริบตาแต่สํานักงานตํารวจแห่งชาติก็ไม่กล้าแต่ต้องปล่อยให้อยู่ในตำแหน่งต่อไปจนมีฤทธิ์เดชและเหิมเกริมแล้วมันจะเป็นมาตรการใหม่ในการปกครององค์กรตํารวจต่อไปใครไปประพฤติชั่วจนถูกจับได้คดีอาญาก็คงต้องปล่อยให้ทํางานตามปกติกันต่อไป เพื่อไม่ให้ถูกข้รหามีสองมาตรกฐานกับกวนลูกน้องบิ๊กโจกแต่ละคําสั่งที่บิ๊กต่อคลอดออกมาก็ต้องรอให้ถูกอายการสูงสุดบี้มาเป็นการสั่งสอบสวนโน่นนี่นั่นที่ล่าช้าไปมากๆแถมไม่มีกําหนดเวลาแน่ชัดจะรู้ผลเมื่อไหร่เริ่มช้าก็อาจจบช้าอีกต่างหากคืนบิ๊กต่อเฟรลี่สั่งการอะไรล่าช้าบ่อยๆระวังโดนสื่อเปลี่ยนฉายาเป็นบิกต่อตุ้มเตี้ยม